สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้เราจะมาแบ่งปันความอร่อยกันด้วยเมนูขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะก็จะมีไก่ค่ะนี่ค่ะป้าจะใช้ทั้งเนื้อไก่ทั้งไก่ติดกระดูกแล้วก็เลือดไก่นะคะแล้วก็มีขนมจีนค่ะแกงกับหน่อไม้ต้มนะคะหน่อไม้ป้าจะซื้อมาเป็นต้นๆอย่างนี้นะคะเราจะต้องเอาไปต้มน้ำทิ้งสัก 2-3 น้ำเพราะว่าเขาใส่สีเหลืองมานะคะพอต้มเสร็จแล้วล้างให้สะอาดหั่นชิ้นตามชอบเลยนะคะจะเป็นเหลี่ยมเป็นฝอยเป็นชิ้นก็ตามชอบเลยแล้วก็มีน้ำพริกแกงเขียวหวานค่ะกะทิสดค่ะปรุงรสง่ายๆด้วยน้ำปลากับน้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าเขียวแดงใบโหระพาค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปแกงกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่หัวกะทิลงไปนะคะเคี่ยวไปให้แตกมันค่ะพอกะทิของเราแตกมันนะคะเราก็ใส่น้ำพริกแกงลงไปค่ะแล้วก็ผัดต่อไปให้หอมนะคะก็จะเติมน้ำตาลไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะถ้าเขาแห้งไปก็ค่อยๆเติมกะทิไปได้นะคะนี่เราก็มาตามด้วยไก่ค่ะเลือดเรายังจะไม่ใส่นะคะก็ผัดไปจนไก่ของเราสุกนะคะค่อยๆเติมกะทิลงไปค่ะเราผัดจนไก่ของเราพอสุกนะคะเราก็มาเติมกะทิกันเลยค่ะค่ะทีนี้เราก็รอให้ไก่ของเราสุกนะคะค่ะทีนี้เมื่อเขาเดือดสุกแล้วเราก็มาตามด้วยหน่อไม้กันเลยค่ะป้าใส่เยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าจะชอบทานหน่อไม้กันค่ะปรุงรสตามชอบเลยนะคะเราต้องเคี่ยวเข้าไปสักพักหนึ่งนะคะให้ไก่ที่ติดกระดูกเนี่ยค่ะสุกถึงด้านในค่ะเนี่ยเขายังมีเลือดอยู่เลยค่ะเดี๋ยวเรารอค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะตอนเขาสุกแล้วค่ะค่ะตอนนี้ไก่ของเราก็สุกดีแล้วนะคะเราก็มาตามด้วยเลือดเลยค่ะพอเลือดของเราสุกก็ใช้ได้แล้วนะคะค่ะอันนี้เลือดก็สุกแล้วค่ะเราก็มาตามด้วยพริกค่ะแล้วก็ใบโหระพาค่ะเพียงแค่นี้เราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะอืม
เดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันได้เลยค่ะนี่ค่ะหน้าตาแกงเขียวหวานไก่ใส่หน่อไม้ของป้านะคะจะเข้มข้นนะคะป้าจะแกงแบบน้ำข้นนิดหน่อยนะคะคลุกคลิกจะไม่ใส่น้ำเยอะค่ะลองทำรับทานกันดูนะคะเมนูนี้อร่อยค่ะขอตัวไปทานก่อนนะคะสวัสดีค่ะ